สวัสดีนะคะทุกคนเข้ามาแล้วรบกวนแชร์ให้เนทด้วยนะเดี๋ยววันนี้เนทตอบคำถามเรื่องสารสกัดแล้วเนทก็จะให้ความรู้ทุกคนด้วยนะคะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเส้นทางที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพที่ดีแบบหายโรคอันนี้หายได้จริงๆนะไม่ได้แบบมาพูดแบบเหมือนลอยๆนะมันมีหลักฐานหายได้จริงๆซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะมันก็มีหลายศาสตร์หลายสูตรตัวเนี้ยเป็นคนที่อ่านหนังสือเกี่ยวกับพวกเนี้ยมาตั้งแต่อายุ16 17เนาะทีนี้เวลาเราดูแลสุขภาพอะทุกคนมันเหมือนกับการอ่านหนังสือธรรมะมันเหมือนกับการปฏิบัติธรรมนะคะบางครั้งการที่เราธรรมะก็เหมือนทฤษฎีเนาะหรือว่างานวิจัยมันก็เหมือนกับทฤษฎีอะไรเงี้ยแต่มันจะเป็นจริงมันจะพึงรู้ได้ก็ด้วยตัวเราเนี่ยแหละต้องเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตัวเองพอยกตัวอย่างอย่างเช่นอย่างเวลากรณีเรื่องของการระบายพิษเนาะในสูตรของการดูแลสุขภาพมันต้องมีหยุดพิษระบายพิษเติมสารอาหารในยุคก่อนที่เราเคยคุ้นกันเนาะแล้วก็มีหลายคนนะคะที่พเนพูดถึงเรื่องสารสกัดแล้วก็เข้ามาถามเนแล้วข้อมูลที่บอกว่าเวลาก่อนที่เราจะกินสารสกัดหรืออะไรดีๆเนี่ยเราต้องเข้าใจหลักการหยุดพิษก่อนหยุดพิษระบายพิษก่อนถ้าเราไม่เข้าใจหลักการเนี้ยในตอนที่เราเป็นเด็กๆเนาะตอนที่เป็นเด็กอะร่างกายความเสื่อมความบกพร่องมันยังน้อยอยู่ค่ะมันยังไม่เสียสมดุลเนาะแต่พออายุมากขึ้นแล้วในยุคคนอายุ40บวกเนี้ยความบกพร่องมันเยอะแล้วความบกพร่องเนี่ยมันก็คือเหมือนกับสนิมอะเพื่อนๆหรือว่าในบางคนเขาก็เรียกท็อกซินในร่างกายเนาะแต่จริงๆแล้วมันคือ oxidative stress ซึ่งถ้าใครที่เคยติดตามเกี่ยวกับชีวจิตนะคะจะมีคุณหมอท่านนี้ดร.สาธิตอินทรคำแหงเนาะถ้าใครติดตามท่านซึ่งก็สูตรมาจากหมอเกอร์สันตัวนี้เนี่ยเป็นคนที่ติดตามเรื่องราวพวกนี้แล้วก็พิสูจน์เนาะพิสูจน์ว่ามันเป็นจริงยังไงและสุดท้ายก็จึงตกผลึกและเข้าใจว่าโรคทุกโรคเนี่ยมันหายได้จริงๆแต่ว่าเราต้องเข้าใจหลักการเข้าใจหลักการแล้วยังไม่เท่าเข้าใจร่างกายของเรานะเราต้องเข้าใจร่างกายของเราให้ถ่องแท้เพื่อนๆเพราะในตัวร่างกายเองเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันคือธรรมชาติเนาะร่างกายเนี่ยแต่ละคนมีธรรมชาติที่แตกต่างกันค่ะยกตัวอย่างเช่นในสูตรของหมอเกอร์สันที่ดร.สาธิตท่านได้พูดถึงในหนังสือเล่มนี้หรือแม้แต่ใครก็ตามที่พูดถึงสูตรหมอเกอร์สันการทำดีท็อกจริงๆแล้วการจะทำดีท็อกเนี่ยไม่ได้ช่วยรักษามะเร็งนะแต่ว่าการทำดีท็อกมันเป็นกระบวนการหนึ่งของการระบายพิษเนาะและการทำดีท็อกเนี่ยก็ไม่ได้เหมาะกับทุกคนแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเป็นอันตรายหรือว่าจะทำให้เกิดความ เสียหายหรือว่าที่หมอบางคนเนี่ยออกมาพูดว่ามันอันตรายเดี๋ยวไส้จะแตกเดี๋ยวจะอันนี้คือไม่จริงแต่ถ้าเราไม่ใช่คนที่พิสูจน์อะเพื่อนๆเราก็ไม่สามารถจะยืนกรานธรรมชาติบำบัดแนวนี้ได้เนาะแต่เนทเนี่ยเป็นคนที่เลือกที่จะลงมือทำจริงค่ะมันทำให้เนทรู้ว่าอ๋อที่เขาโจมตีกันเนี่ยไม่จริงนะเพราะว่ามันเป็นทางรอดของผู้ป่วยเนาะเพราะบางคนไม่รู้จะทำยังไงใช่ไหมคะการทำดีท็อกซ์เนี่ยก็เป็นช่องทางระบายพิษอย่างหนึ่งที่ประหยัดเรียบง่ายและทำได้ทุกวันไม่ได้เป็นอันตรายนะคะสรุปนะก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องสารสกัดสำหรับดูแลสุขภาพเนี่ยอยากให้ทุกคนเข้าใจก่อนว่าร่างกายของแต่ละคนเนี่ยมีสมุฏฐานความหมายคำว่าสมุฏฐานคือรูปแบบของร่างกายที่ไม่เหมือนกันเราดูจากอะไรล่ะเราต้องดูจากยีนของเราเนาะเราต้องดูจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยในวงการแพทย์เขาพยายามที่จะมีการทำเขาเรียกว่านิวตริกจีโนมิกเนาะประเทศไทยโภชนาพันธุศาสตร์แบบในแบบประเทศไทยนะแต่ว่าในแบบประเทศไทยเนี่ยวงการแพทย์ก็ทำแบบใช้แบบเหมือนกับให้ยาเนาะใช้ยาเคมีคือเขายึดยาเป็นหลักถ้าใครได้ฟังไลฟ์ที่คุณอาพูดเมื่อคืนนะคะคุณอาก็พูดถึงว่าหมอเนี่ยเรียนจบมาก็เพื่อที่จะมาเรียนรู้เรื่องยาแล้วก็รักษาแยกส่วนเนาะการรักษาแยกส่วนก็คืออาเจ็บมือก็ไปรักษาหมอมือเอาเป็นสิวไปรักษาหมอสิวนะเวลาเป็นอะไรก็คือแยกกันอะแต่จริงๆแล้วร่างกายไม่ได้แยกกันนะคะร่างกายเนี่ยทำงานเชื่อมโยงกันเวลาที่เราแก้ตรงจุดจะแก้ถูกทั้งระบบเช่นเดียวกับเรื่องของธรรมะเวลาที่เราปฏิบัติธรรมตรงอะค่ะการปฏิบัติธรรมตรงก็คือต้องตั้งต้นด้วยศีลเนาะศีลไปสมาธิแล้วเดี๋ยวเกิดปัญญาค่ะ
การดูแลสุขภาพก็เช่นเดียวกันมันไม่ได้แปลว่าเราทำปลายเหตุหรือว่าแก้ที่ปลายเหตุมันต้องแก้ที่ต้นตอต้นตอของร่างกายก็คือขยะหรือว่าออกซิเดทีฟสเตรสหรือท็อกซินซึ่งดร.สาธิตท่านเรียกว่าท็อกซินท็อกซินเนี่ยมันทำท็อกซินหรือดร.โจหรือว่าทฤษฎีออกซิเดทีฟสเตรสเนาะมันก็คือต้นตอที่ทำให้ป่วยต้นตอที่ทำให้เป็นโรคต้นตอที่ทำให้แก่แล้วท็อกซินหรือออกซิเดทีฟสเตทแบบนี้มันจะค่อยๆสะสมนะคะในตอนที่เป็นเด็กๆเนี่ยไม่เป็นไรนะตอนที่เป็นเด็กก็ยังถือว่าร่างกายยังไม่เสียสมดุลเยอะเพราะว่าของเก่าของเด็กก็คือตัวเอนไซม์ SOD ตั้งแต่เราเกิดมาเนาะมันก็ยังดีอยู่ระบบเนื้อเยื่อระบบท่อเลือดระบบการเผาผลาญระบบไฮบริดการใช้พลังงานแบบนี้มันยังทำงานได้ดีอยู่แต่ทีนี้พอนานไปค่ะพิษพวกนี้มันยังไม่ถูกกำจัดเนาะพออายุ40ก็เริ่มจะมีอาการบางคนเริ่มแต่40แต่ยุคใหม่จะเริ่ม20เนาะอาการพวกนี้เพื่อนๆจริงๆถ้าเป็นยุคก่อนที่ไม่มียานะไม่มียาเคมีแล้วก็ไม่มีการเขาเรียกว่าอะไรนะใส่ความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับยาเนาะข้อมูลยาเนี่ยอยากให้เพื่อนๆไปเสิร์ชใน Google นะคะยาให้ยาฆ่าคุณหนังสือเล่มนี้นะแล้วก็เอาติดบ้านไว้อ่านเพราะอะไรเพราะมันเป็นสิ่งที่เป็นความรู้ค่ะทุกคนจะรอดได้ด้วยการมีความรู้อย่างเนะเนะเป็นคนที่ทำไมกล้าออกมาพูดเนาะทำไมไม่รู้สึกกลัวเพราะว่าเรามีความรู้มากพอถ้าทุกคนมีความรู้มากพอทุกคนจะไม่กลัวค่ะหมอเนี่ยดีเบตกันเราชนะนะคะแต่เราต้องมีความรู้มากพอนะทุกคนอ่ะอันนี้คือคุณหมอคอนโดนะคะท่านเป็นแพทย์ประจำภาควิชารังสีวิทยาเนี่ยออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของยาที่ชัดเจนมากเลยรวมถึงหมออีกหลายๆท่านแต่เราก็ต้องเข้าใจว่าหมอทุกคนเนี่ยเขาไม่สามารถออกมาพูดตรงไปตรงมาได้เพราะอะไรเพราะเขามีสมาคมวิชาชีพในสาขานั้นๆน่ะเขาเรียกว่าเป็นตัวที่คอนโทรลเขาอยู่เนาะสมมติว่ามันคล้ายๆกับข้าราชการน่ะถ้าสมมติไปอยู่หน่วยงานไหนแล้วทำตัวแบบว่าแหวกแนวเงี้ยมันก็เข้ากับเขาไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ในแพทย์ก็เหมือนกันก็น่าเห็นใจนะเพราะพวกหมอเองเนี่ยจะออกมาพูดตรงๆว่าเอ้ยกินยาเนี้ยไม่ดีนะอย่างยาลดคอเลสเตอรอลเนาะในระยะยาวเนี่ยมันมีผลอย่างที่คุณอาไลฟ์เมื่อคืนว่ายาลดความดันเนี่ยที่แน่ๆเลยนะคะทำให้เสียงแหบแล้วกินนานๆไปก็ทำให้เกิดภาวะหัวใจโตค่ะเพราะมันไปลดการไหลเขาเรียกว่าการปั๊มของหัวใจเนี่ยมันจะช้าลงเพราะว่ามันลดความดันเนาะทีเนี้ยเรื่องเนี้ยเราต้องรู้ก่อนเพราะถ้าเราไม่รู้อ่ะความเชื่อของเราจะเชื่อผิดค่ะมี 90% 95-97% จะเชื่อว่าจะต้องกินยาตอนนี้เนะรื้อถอนความเชื่อของแม่เนะด้วยการเอาหนังสือไปให้อ่านคือแต่แม่เนะเนี่ยเขาเป็นคนช่างสังเกตทุกคนต้องช่างสังเกตตัวเองนะคะเดี๋ยวเนะจะบอกแบบนี้เวลาที่เราปฏิบัติอาหารแล้วเราต้องการจะเขาเรียกว่าจบกิจในเรื่องของสุขภาพแล้วคือเราต้องทำให้ดีที่สุดก่อนเราจะต้องกลับมาเข้ามาสู่ร่างกายค่ะซึ่งมันคือการปฏิบัติสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4ฐานทั้ง4เอาสติมาไว้ในฐานกายเอากายเลยเนาะฐานกายนี่แหละเขาเรียกอะไรกายานุปัสสนาใช่ไหมคะกายานุปัสสนาเนี่ยจะทำให้เรารู้ว่าเอ๊ะวันนี้เรามีอาการเจ็บสะบักตึงไหมไม่สบายไหมอาการตึงอาการปวดอาการเมื่อยอาการต่างๆที่รู้สึกว่าโอ้ยมันไม่สบายตัวไม่โล่งไม่โปร่งไม่สดชื่นเลยอันนี้คือภาวะที่พิษในร่างกายมีเยอะค่ะทุกคนถ้าสมมติว่าวันนี้เราไม่กลับมาสู่ธรรมชาติในร่างกายไม่มาสำรวจตรวจตาเนาะไม่มาแบบว่าเอ้ยตื่นเช้ามาเนี่ยเรามีอาการหายใจเป็นยังไงบ้างต้องเช็คได้ด้วยตัวเองต้องรู้ได้ด้วยตัวเองและอาการเล็กๆน้อยๆแบบนี้หลายคนอาจจะรู้สึกว่าไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรปล่อยมันไปอาการเจ็บสะบักบางคนอาการปวดนู่นปวดนี่เนาะบางคนเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าต้นเหตุที่จะนำโรคอื่นๆมาอย่างเช่นหัวใจทำงานเริ่มไม่ดีอย่างเงี้ยจะมีอาการเจ็บสะบักตึงคอบ่าไหลนะคะพวกเนี้ยมีเขาเรียกว่ามีสาเหตุทั้งหมดเลยแต่ว่าในกระบวนการของการไปหาหมอเนี่ยหมอเขาจะใช้วิธีตรวจเลือดถ้าสมมุติความดันไม่ได้สูงมากหรือว่าไม่ได้มีน้ำตาลหรือไม่ได้มีอะไรต่างๆเขาก็จะบอกว่าปกติแม้แต่บางคนเนี่ยไปถูกรถชนบิดไปแล้ว
แต่ถ้าตรวจแล้วมันไม่เป็นอะไรก็จะบอกว่าปกติแต่คนไข้เนี่ยก็จะปวดไม่หายปวดไม่เลิกปวดไม่ลาซึ่งเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยสงสัยเนาะว่าเอ๊ะบางคนเนาะทำไมเราไม่หายปวดสักทีแต่อันเนี้ยเนี่ยเคลียร์ทุกอย่างอะไรมาเล่าให้ทุกคนฟังว่ามันไม่มีอะไรที่ไม่มีสาเหตุในเคสที่เดี๋ยวเล่าให้ฟังเนาะเคสที่กระดูกมีปัญหาไปอันตราซาวไปตรวจสมองตรวจอะไรไม่เจออะไรเลยปกติแต่เขาตรวจยังไม่ละเอียดแต่ละเอียดจริงๆคือหินปูนมันไปเกาะค่ะเวลาที่เรามีภาวะหินปูนเกาะเนี่ยมันจะทำให้เราเจ็บให้เราปวดเช่นเดียวกับอาการปวดตึงเมื่อยอันนี้คือภาวะที่หลอดเลือดเนี่ยมันมีหินปูนเกาะเพื่อนๆเนี่ยจะบอกให้แต่ว่ามันมากน้อยแตกต่างกันเนาะแล้วเวลาที่เราปวดคอบ่าไหล่เนี่ยเราคิดว่าเอ้ยเป็นอาการที่ปกติแต่จริงๆอ่ะถ้าเราตระหนักแล้วเรารู้ก่อนว่าอาการที่เป็นแบบนี้เราแก้ได้ก่อนเนี่ยมันจะนำไปสู่เส้นทางที่ร่างกายเราไม่ต้องพังเนาะร่างกายเราเปรียบเสมือนต้นไม้นะคะถ้าเราตัดปัจจัยที่จะทำให้มันเสื่อมได้ก่อนเนี่ยได้เปรียบเพราะว่ามันยังแข็งแรงอยู่เนาะแต่ถ้าเราไม่รู้การไม่รู้เนี่ยก็ทำให้กินไปโดยไม่รู้จนกระทั่งมาสู่อายุวัยหนึ่ง40-50เอาตายแล้วเสื่อมทีนี้พออยากจะกินอะไรเหมือนเดิมอยากจะกินกลับไปเหมือนเดิมมันทำไม่ได้แล้วค่ะอย่างเช่นคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยทำไมถึงกินเนื้อนมไข่ผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าระบบในการไฮบริดหรือการใช้พลังงานหรือการเผาผลาญการจัดการพลังงานเขาเรียกว่าไม่ตรงประสิทธิภาพอะค่ะทุกคนเซลล์มะเร็งเนี่ยเป็นเซลล์ที่เกิดการผิดปกติของเซลล์ของตัวเองอะเนาะมันก็จึงทำให้ระบบการเผาผลาญผิดเพี้ยนอันนี้เซลล์มะเร็งนะคะจะแตกต่างจากเซลล์ปกติก็คือว่าในเซลล์ปกติเนี่ยเขาสมมุติว่ากินอาหารเข้าไปเซลล์มะเร็งเขาจะมี9ลักษณะของเซลล์มะเร็งจะมี96ปากแล้วเซลล์ปกติก็จะมี4ปากประมาณเนี้ยแล้วจุดของเซลล์มะเร็งก็คือเวลาเขากินแล้วเขาไม่ได้ไปสร้างอะไรให้กับร่างกายค่ะกินแล้วไปแตกลูกแตกหลานเป็นเขาเรียกว่าเป็นก่อพาเหล่าพากอที่ไม่ดีอะไรเงี้ยเนาะทีเนี้ยถ้าเราเข้าใจระบบอาหารนะเราจะไม่กลัวทุกโรคเลยค่ะเพียงแต่เราต้องรู้ว่าเราเป็นอะไรแล้วเราต้องแก้ไงอย่างมะเร็งนะอย่างที่เนบอกในเนื้อสัตว์มันจะมีตัวที่เขาเรียกว่าไอแอมโมเนียเนาะที่เกิดมาจากการย่อยสลายแล้วมันก็เกิดการเน่าเหม็นแบบเนี้ยกับอีกตัวนึงเขาเรียกว่าเนี่ยจำชื่อภาษาอังกฤษไม่ได้มันจะเป็นเหมือนกับสารที่มีอยู่ในพวกเนื้อนมไข่พวกอาหารที่เป็นพวกสัตว์พวกเนี้ยถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วเราเซฟตรงนี้เช่นเดียวอย่างที่เนบอกว่าเมื่อมาถึงจุดที่เราไม่สามารถกินอะไรได้ปกตินั่นแปลว่าร่างกายเสื่อมมากแล้วให้นึกภาพรถยนต์เนาะเก่ามากเก่ากึกอะเพื่อนๆซึ่งรถยนต์เก่าเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าอายุการใช้งานเนาะไม่ได้แปลว่าเวลานะแต่แปลว่ารอบในการที่ใช้งานเพราะบางคนเนี่ยใช้ร่างกายเปลืองมากค่ะการใช้ร่างกายเปลืองเป็นยังไงเครียดเนี่ยเปลืองมากขี้โมโหขี้โกรธอารมณ์ต่างๆที่เป็นอารมณ์ทางไม่ดีเนาะแต่ว่าถ้าเราเขาเรียกว่าเครียดเล็กน้อยไม่เป็นไรนะเครียดแบบไปทำงานแบบตื่นตัวไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเราเนี่ยหมกมุ่นอยู่กับการโกรธการเกลียดการโมโหวันนึงก็สะสมอารมณ์แบบเนี้ยอันนี้มันจะทำให้ร่างกายพังนะคะกับอีกแบบนึงใช้ร่างกายล่วงหน้าบางคนชอบโดปพวกกาแฟอะไรอย่างนี้เนาะเพื่อได้ไปทำงานพักผ่อนน้อยนอนดึกแบบนี้นะคะแล้วการกินอาหารโดยเฉพาะอาหารขยะอาหารที่ไม่สดไม่ใหม่แบบนี้ค่ะจริงๆแล้วเอาจริงนะจากที่เนทได้ศึกษาข้อมูลเนาะอารมณ์เนี่ยสำคัญที่สุดเลยค่ะอารมณ์และพฤติกรรมส่วนอาหารเนี่ยถ้าสมมติว่าอารมณ์มันดีนะร่างกายเขาก็จะมีการ activate ร่างกายของเขาเรียกว่าเกิดตายของเซลล์เนาะเซลล์เก่าตายเซลล์ใหม่เกิดอารมณ์ดีก็ส่งผลให้เซลล์ใหม่เกิดดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยคนที่ป่วยส่วนใหญ่อารมณ์ไม่ค่อยดีนะคะเท่าที่เนทดูเนาะก็จะเกิดอารมณ์ไม่ดีทีนี้ถ้าเราแก้อารมณ์ไม่ได้นะทุกคนคือมันก็เป็นเขาเรียกว่าติดกระดุมไม่ถูกเม็ดเนาะมันก็ลำบากเหมือนกันนะวันนี้จึงจำเป็นจะต้องมาเรียนรู้ธรรมะหรือว่าธรรมชาตินี่แหละซึ่งทุกคนนะคะไม่ได้เกี่ยวกับว่าศาสนาไหนเนาะเพราะธรรมชาติอยู่ในตัวเราทุกคนจิตตากายานุปัสสนานี่แหละก็ต้องมาอยู่ที่ร่างกายของเราค่ะต้องดูร่างกายของเราอ่ะเดี๋ยวนี้จะยกตัวอย่างคนที่บกพร่องมากๆแล้วกินปกติไม่ได้แล้ว
กินอยากจะกินโปรตีนจากเนื้อนมไข่ก็กินไม่ได้อย่างนี้เนาะอยากหรือคนเป็นไตอย่างเงี้ยคนเป็นไตเนี่ยการเผาผลาญระบบของการกรองไตเสียหายอยากจะกินโปรตีนบางอย่างก็กินไม่ได้และกินมากไปก็ไม่ได้ร่างกายก็ตกค้างหรือแคลเซียมยกตัวอย่างแคลเซียมแต่ก่อนเคยกินได้ตอนหลังมากินมากไปก็ดันเป็นหินปูนกลายเป็นหินปูนอีกแคลเซียมเกาะแบบนี้เนาะอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจทั้งระบบไหนๆก็จะมาเป็นหมอที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนะคะในชวนทุกคนเนาะมาเรียนรู้การเป็นหมอดูแลตัวเองกันนี่แหละอ่ะสรุปแบบนี้นะคะว่าตอนนี้ถ้าใครมาถึงจุดที่โอ้โหร่างกายเสื่อมไปมากแล้วคำว่าเสื่อมไปมากคือเสื่อมยังไง1ตอนนี้กำลังกินยาเบาหวานความดันไขมันยาอะไรทั้งหลายแหล่ที่กินเนาะอันนี้คือร่างกายคือเราถ้าสมมุติว่าหมอเขาระบุว่าคุณเป็นเบาหวานนะคุณเป็นไตคุณเป็นมะเร็งคุณเป็น SLE เป็นโจเกนเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นอะไรก็ตามเป็นโรคหลอดเลือดและสมองอันนี้มันแปลว่าเราเสื่อมไปมากๆแล้วเพราะถ้าเราเสื่อมเยอะอย่างเงี้ยเวลาที่เราจะบริหารจัดการนะคะมันต้องใช้ความเข้มข้นเพื่อนๆมันจะไปใช้ยุทธศาสตร์เดียวกับคนปกติเขาไม่ได้อันนี้คือการรู้เนื้อรู้ตัวค่ะถ้าเราไม่รู้ตัวเองนะเราก็จะแบบเอ๊ะทำไมคนนั้นกินได้ล่ะทำไมเรากินไม่ได้เราไปรู้คนอื่นแต่เราต้องรู้ตัวเองค่ะถ้าเวลาเราถามได้เลยค่ะอันนี้เนมาเพื่อจะตอบคำถามเกี่ยวกับสารสกัดในร้านเลยแล้วก็ถ้ามีคำถามที่เนจะตอบให้ได้ก็ตอบได้นะคะสรุปนะก็คือเราต้องรู้ตัวเราให้มากที่สุดเพราะว่าระบบกำจัดพิษระบบความเสียหายของร่างกายเนี่ยของแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไปยึดร่างกายคนอื่นมาเป็นแบบเราไม่ได้เขากินบางอย่างได้แล้วเรากินแล้วมีความสบายร่างกายไหมเหมือนอย่างเช่นการกินเนื้อสัตว์แบบเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ว่าห้ามกินเนื้อสัตว์เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นบาปอย่างนั้นเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้มาคิดประเด็นนี้นะเพราะว่าคือเนี่ยรู้ว่าเนื้อสัตว์มันก็คือธาตุดินธาตุหนึ่งเนาะแต่ทีเนี้ยเราคุยเรื่องสุขภาพเราต้องดูว่าเนื้อสัตว์เนี่ยกับตัวคนกินน่ะเราต้องพิจารณาว่ามันกินแล้วมันดีกับร่างกายไหมอ่ะกินแล้วท้องโล่งโปร่งเบาสบายย่อยดีขับถ่ายออกมาไม่มีกลิ่นเน่าเหม็นอะไรเงี้ยเนาะไม่ทำให้ท้องเราผูกไม่ทำให้ท้องเราอืดกินแล้วท้องไม่อืดถ้ากินแล้วโอ้ยมันดีมากเลยอ่ะเราก็กินไปนะแต่ถ้าสมมติว่าโอ้โหกินแล้วท้องก็อืดย่อยก็ยากถ่ายก็ไม่ถ่ายตดออกมาก็เหม็นถ่ายออกมาก็เหม็นอะไรเงี้ยเราก็ต้องรู้ตัวเองนะคะหายใจไม่ค่อยออกนี่เกี่ยวกับหอบหืดไหมครับการหายใจไม่ค่อยออกคุณตามนี้คุณตามใช่ไหมคุณดามหรือตามนะหายใจไม่ออกคือต้องดูว่าเป็นภูมิแพ้หรือเปล่าคะเดี๋ยวนี้จะบอกให้นะแล้วไม่รู้ทานยาอะไรหรือเปล่าโดยปกติเนี่ยหายใจไม่ออกมันจะเกี่ยวข้องกับการหายใจบางทีนะบางทีถ้าสมมติว่าคนที่ท้องอืดมีลมเยอะก็จะหายใจลำบากอันนี้ประการที่หนึ่งประการที่สองระบบหัวใจทำงานเหมือนกับหัวใจโตนะหัวใจอ่อนล้าหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือคนที่มีความดันต่ำหรือหายใจไม่อิ่มอันนี้ก็เป็นไปได้กับอีกแบบนึงคนที่เป็นหอบโดยเฉพาะหอบหืดเนาะตัวจมูกเนี้ยมันก็จะติดขัดแบบเนี้ยค่ะเราต้องเช็คว่าเรามาจากอะไรแต่เมื่อเช็คแล้ววิธีการแก้เนี่ยจะบอกให้นะโรคทุกโรคนะคะแก้ระบบเหมือนกันคือว่าต้องทำให้ทุกเขาเรียกว่าคือต้องทำให้จะใช้คำว่าอะไรดีเมื่อไหร่ก็ตามเนาะที่ร่างกายไม่สมดุลพูดอย่างนี้ดีกว่าอันนี้อย่างหายใจไม่ค่อยออกเนี่ยมันเกิดจากภาวะที่ไม่สมดุลนะคะการแก้คือการแก้ร่างกายให้สมดุลสมดุลมันคืออะไรสมดุลคือระบบของการจ่ายพลังงานเนาะระบบหลอดเลือดระบบการทำงานของเลือดแดงเลือดดำเนี่ยไหลเวียนดีค่ะซึ่งถ้าสมมุติว่าคุณดามเนี่ยไม่ได้เป็นเบาหวานไม่ได้เป็นความดันไม่ได้เป็นอะไรเลยเนาะอันนี้ก็น่าเป็นไปได้ที่ว่ามาจากจมูกมาจากที่เราเป็นหอบหืดแต่ว่าหอบหืดเราก็ต้องรู้ด้วยว่าไอ้หอบหืดเนี่ยมาจากอะไรจริงๆแล้วหอบหืดเนี่ยนะคะมันมาจากการที่เดิมทีนะร่างกายเราเนี่ยเอาจริงนะจากที่เนี่ยค้นคว้าหาข้อมูลเนาะเดิมทีเราเกิดมาเราไม่ได้เป็นหอบหืดนะคะนั่นแหละใช้บ่อยๆร่างกายเราอะเวลาใช้ยาบ่อยๆจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดการที่ภูมิต้านทานหรือว่าระบบอัตโนมัติที่จะมาทำหน้าที่อ่ะเขาจะไม่ทำค่ะเหมือนบางคนใช้ยาสเตียรอยด์บ่อยๆ
พวกยาพ่นยาอันนี้จะมีส่วนผสมของสเตียรอยด์นะคะพอใช้บ่อยๆแล้วจะเกิดอะไรขึ้นใช้บ่อยๆแล้วติดค่ะพอติดยาร่างกายไม่ทำงานเองยกตัวอย่างทำไมเวลาคนที่ใช้สเตียรอยด์อย่างเช่นคุณวินัยไกรบุตรแบบเนี้ยเขาเคยให้สัมภาษณ์นะว่าหมอเนี่ยไม่ให้เขาหยุดยานะถ้าหยุดแล้วเดี๋ยวเขาช็อกเพราะอะไรเพราะร่างกายมันใช้จนแบบร่างกายมันติดมันคล้ายๆกับเราติดเฮโรอีนอย่างเงี้ยเนาะติดยามอร์ฟีนอย่างเงี้ยให้เรามาหยุดเลยเดี๋ยวช็อกนะคะมันต้องค่อยๆถอยแต่ว่ากระบวนการในการใช้ยาทุกชนิดจะไปแทรกแซงระบบภูมิเขาเรียกว่าระบบอัตโนมัติซึ่งร่างกายมีระบบอัตโนมัติหลายระบบมากรวมถึงระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายด้วยนะคะคนที่ใช้ยาพ่นเนี่ยถ้าใช้ไม่หยุดเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องใช้ไปอีกแต่เราต้องรู้ว่าอ่ะหอบหืดมันมาจากอะไรมันมาจากเดิมทีเนี่ยระบบของการกำจัดพิษในร่างกายมันไม่สมดุลเนาะไม่สมดุลมาจากไหนสมมติวันนี้เรากินอาหารไม่ดีอะค่ะเรากินน้ำตาลเรากินอาหารขยะอยู่เราก็เปลี่ยนอาหารกับอีกแบบนึงเรามันจะมีคนแบบที่โครงสร้างมีผลต่อการหายใจนะคะซึ่งเนี่ยเจอมาประมาณหลายเคสมากเลยซึ่งเขาแก้ทุกวิถีทางและแก้หยุดพิษด้วยการกินอาหารดีระบายพิษเติมสารอาหารแอคทิเวตแต่ว่าการแอคทิเวตเนี่ยมันก็ช่วยได้ดีมากเลยแต่ว่ามันเป็นระยะยาวเนาะแต่วิธีการแก้อาการคือเราต้องกลับมาที่ร่างกายของเราคนที่มีโครงสร้างเนี่ยมีผลต่อคนที่จะเป็นโรคปวดหัวประจำคนที่จะเป็นหอบหืดคนที่จะหายใจไม่ออกเวลาหายใจไม่ออกเนี่ยโพรงจมูกเนี่ยนะคะเดี๋ยวเนี่ยโฟกัสเรื่องนี้เลยโพรงจมูกเนี่ยเขาเหมือนกับการมันไม่โฟลว์เนาะไหลเวียนไม่ได้บางคนเนี่ยมีอาการจมูกบิดไปนิดนึงบิดจากไหนบิดจากตรงนี้นะคะเพื่อนๆทุกคนบางคนนะกะโหลกเขาเนี่ยเราสังเกตที่หน้าตาของเราสองข้างเนาะกล้ามเนื้อนะคะกล้ามเนื้อเนี่ยที่อยู่มันจะล้างเนาะมันจะล้างหน้าเราไว้กล้ามเนื้อแต่บางคนเนี่ยมีอาการบิดไปข้างนึงบางทีมันจะนิดนึงแต่เราจะไม่รู้อะค่ะเราจะมองได้ด้วยตาไม่เห็นแต่อันเนี้ยเคสพวกเนี้ยนี่ไปศึกษามาเนาะว่าบางคนเนี่ยหมายถึงว่าถ้าเขาแก้หมดแล้วนะถ้าแก้อาหารแล้วอาหารดีแล้วระบายพิษไม่กินอาหารน้ำตาลเนาะไม่กินอาหารขยะเลือดมีการทำงานที่ดีไหลเวียนดีอย่างเงี้ยแต่ก็ยังมีอาการเนี่ยแน่นจมูกอยู่ทุกวันเลยมันเกิดจากโพรงจมูกเนี่ยมันเหมือนกับห้องที่มันไม่ลมมันไหลเวียนไม่ได้ดีค่ะมันแออัดมันก็จะมีอาการที่แบบเวลาที่ตรงไหนที่มันแออัดเนาะมันก็จะมีพิษมีขยะตรงนั้นมันก็จะทำให้เราอึดอัดคุณตามนิละเนี่ยต้องไปดูให้ดีๆนะคะว่ามันเกิดจากตรงนี้หรือเปล่าแต่ก่อนอื่นก็ต้องไปแก้ที่อย่างที่เนบอกว่าดูอาหารการกินของเราการหยุดพิษของเราเรากินอาหารอะไรโดยเฉพาะถ้าเรากินน้ำตาลกินอาหารแป้งเป็นหลักมันเป็นอาหารที่ทำให้เลือดเป็นกรดเพราะเลือดเป็นกรดการไหลเวียนไม่ดีอยู่แล้วค่ะเมื่อการไหลเวียนเลือดไม่ดีเลือดก็จะไปเลี้ยงส่วนที่จะเป็นส่วนที่จริงๆแล้วอ่ะเนจะบอกให้นะหอบหืดหรือทุกอย่างเนี่ยระบบต่างๆที่มีปัญหานะคะถ้าเลือดเราไหลเวียนดีเนี่ยร่างกายจะมีกำจัดพิษดีมีการส่งสารอาหารให้ดีแล้วเนไม่รู้ว่าใช้ยามานานหรือไม่เนาะแต่ลองเปลี่ยนอาหารดูก่อนนะคะแล้วก็เช็คอย่างที่บอกแต่วันนี้พูดเรื่องยาพ่นเดี๋ยวจะพูดเดี๋ยวไหนๆก็เข้ามาแล้วนะเดี๋ยวให้ความรู้เรื่องยาพ่นคุณหมอคอนโดเนี่ยเขียนเอาไว้เกี่ยวกับยาพ่นจมูกนะคะว่าไหนๆก็เข้ามาแล้วจะได้ความรู้ไปด้วยนะเอามาอ่านเพราะเมื่อวานนี้ก็ยังอ่านอยู่เลยเรื่องจะบอกให้นะคะว่าเรื่องเกี่ยวกับภูมิแพ้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าทำร้ายร่างกายมากเลยค่ะเมื่อก่อนนี้ก็ไม่รู้เนาะเนี่ยก็ให้ลูกเนี่ยนี่แหละไปทั้งพ่นนะคะไปทั้งพ่นกินยาภูมิแพ้แบบกินเยอะมากเลยค่ะแล้วเราก็ไม่เข้าใจเนาะแล้วถึงทุกวันเนี้ยลูกชายเนี่ยน้องฟรองก์เนี่ยนะคะฟรองก์เนี่ยยังมีปัญหาร่างกายไม่หยุดเลยค่ะเพราะว่าพอเขาเกิดมาปุ๊บเขาเด็กสมัยนี้เขาเป็นภูมิแพ้เขาก็ดื่มนมวัวเนาะพอเขาดื่มนมวัวปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดปัญหาภูมิแพ้ตอนนี้ถ้าเกิดใครเข้าใจเนี่ยรีบทานเบต้าโกแคนเอาไว้เลยนะคะเด็ก3ขวบเนี่ยทานได้เลยสามารถที่จะทานได้เลยซึ่งเนี่ยให้ลูกเนี่ยทานตลอดเวลาเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะเอาข้อมูลเรื่องยาพ่นให้ดูอันนี้คุณหมอพูดถึงเรื่องยาพ่นด้วยเรื่องยาพ่นไปอยู่ไหนแล้วเนี่ยยาเนี่ยเขียนไว้ทุกยาเลยนะรวมถึงยารักษาสิวยาสเตียรอยด์แต่เดี๋ยวจะพูดเรื่องยาพ่นรวมถึงวัคซีนด้วยซึ่งเนตตัดสินใจท
ถูกมากเลยเพราะหลังจากที่เนยอ่ะเคลียร์เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแล้วเนยไม่เอาอะไรเข้าสู่ร่างกายเลยนะขนาดเนยติดโควิดเนยก็หายของเนยเองได้นะมันเลยทำให้ยิ่งเข้าใจร่างกายมากขึ้นนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวเนยหาให้เพราะว่าอันนี้อยากให้ทุกคนได้ข้อมูลนี้เนาะไหนๆเรามาคุยเรื่องนี้กันละเกี่ยวกับเรื่องผลข้างเคียงของการใช้ยาสเตียรอยที่ใช้รักษาโรคภูมิแพ้โรคหืดคือยาเสพติดหน้า50นะเดี๋ยวอ่านให้คุณตามนิละฟังเลยแล้วเดี๋ยวจะบอกวิธีการยืดเหยียดนะคะนี่ยาที่อ่านให้ฟังยาที่ผสมสเตียรอยใช้ได้ผลดีมากคนส่วนใหญ่จึงเสพติดยาพ่นทำให้เด็กหยุดสูงยาต้านมะเร็งที่มีสเตียรอยเนี่ยมันมีสเตียรอยทั้งหมดเลยนะเนี่ยเห็นปะบางคนไม่รู้เนาะแล้วสเตียรอยเนี่ยทำให้ปวดท้องไอตอนทำไปก็โล่งก็โปร่งดีหรอกแต่ไปมามันจะปวดท้องนะคะนี่เดี๋ยวอ่านอันนี้ให้ฟังจงระวังธุรกิจโรคภูมิแพ้ในปี2014มีการเปิดเผยว่าโรงพยาบาลเอกชนในเมืองคะนะงะวะของญี่ปุ่นเขานะจำหน่ายครีมที่มีสเตียรอยชนิดรุนแรงเรียกว่าโคเบทาโซลนะให้แก่ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ไปทั่วประเทศขายทางอินเทอร์เน็ตนะแล้วก็อ้างว่าเป็นยาจีนมหัศจรรย์ที่ปลอดสเตียรอยโรงพยาบาลอ้างว่าสั่งยามาจากที่จีนโดยไม่รู้ว่ามีสเตียรอยธุรกิจภูมิแพ้ที่ใช้ช่องว่างทางจีนไม่บังคับให้เปิดเผยส่วนผสมของยานะคะผลปรากฏก็คือว่าผู้หญิงที่ใช้ติดต่อไป4ปีเนี่ยก็จะมีอาการผิวหน้าอักเสบแสบแดงแล้วก็ใบหน้าหรือปลายผมถูกแสงแดดก็แสบและคันนะนั่นแหละสรุปอย่างนี้นะคะทุกคนสเตียรอยด์เนี่ยมันจะมีผลเนาะทำให้ผิวบางลงด้วยแล้วก็ทำให้เด็กหยุดสูงนอกจากนี้นะคะคนที่มีปัญหาเรื่องปอดเนี่ยจะทำให้หายใจลำบากอย่างคุณตานิละใช้อยู่ประจำอะเวลาไม่หยุดสเตียรอยด์มันจะทำให้เราทางเดินหายใจเนี่ยเดินไม่สะดวกนะคะนั่นแหละเดี๋ยวนะขอโทษนะคะเดี๋ยวนะการสูดดมทำให้เซลล์รอยเข้าถึงบริเวณจำกัดยังไม่อันตรายเท่านั้นเช่นปอดทางเดินหายใจจึงยังไม่มีผลข้างเคียงนะถ้าเป็นการสูดดมนะคะการสูดดมยังไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดเป็นการพ่นเดี๋ยวงานวิจัยผู้ป่วย950คนอายุ 5-13 ปีแบ่งเป็นกลุ่มที่ใช้ยาพ่นเซลล์รอยติดต่อกัน 4-6 ปีกับกลุ่มที่ไม่ใช้ผลสรุปคือส่วนสูงเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่แล้วกลุ่มที่ใช้ยาพ่นเตี้ยกว่าอ๋อโอเคก็มีผลตามนี้แต่สรุปถ้าเราไม่ใช้หรือว่าใช้แต่จำเป็นนะคะเราอย่าไปใช้แบบกระหน่ำซัมเมอร์เซลแบบนั้นนะคะเป็นภูมิแพ้มากนั่นแหละถ้าเราเป็นภูมิแพ้จริงๆภูมิแพ้แก้ง่ายมากเลยนะแค่เปลี่ยนอาหารนะคะไม่กินอาหารหวานเนาะอาหารหวานอาหารแปรรูปพวกนี้ค่ะแต่อาหารยุคใหม่อ่ะอย่างอันนี้พูดตรงๆนะเนเนี่ยเลิกเป็นอะไรพวกนี้เมื่อก่อนเนี่ยเป็นเยอะมากเลยนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นหอบหืดอ่ะแล้วเวลาหืดมันจะคึดเนาะแล้วน้ำมูกอ่ะมันจะไหลลงคอค่ะแล้วทุกคนเขาจะรู้สึกรังเกียจเราซึ่งเนก็ถ่ายทอดไปถึงลูกชายนะแล้วลูกชายเป็นแล้วก็ไปรักษาหมอแล้วก็พ่นยาแล้วตอนเนี้ยเขาไม่ค่อยร่างกายไม่โอเคเท่าไหร่กับไม่โอเคแถมอันนี้พูดกันตามตรงไปตรงมาเนาะเด็กอ่ะเขาไม่สามารถมาเซตอาหารแบบนี้ได้คือเนยเนี่ยเป็นคนที่เรากินอาหารเป็นแล้วก็ไม่เดือดร้อนแล้วก็ไม่บาดเจ็บแต่อย่างอันเนี้ยเขายังกินอาหารอยากกินพิซซ่าเขาก็ซื้อพิซซ่ามาไอ้แม่ขัดใจเดี๋ยวก็จะมีปัญหาเออกินอยากกินก็กินไปเอาความสุขแต่ว่าเนยก็จะให้ลูกทานเบต้ากูแคนกับทาน NRF2 NRF1 ช่วยแอคทีเวทเขาอันเนี้ยจุดแข็งของพวกนี้ก็คือว่าสารอาหารนะคะมันจะมีหลากหลายรูปแบบเนาะแต่รูปแบบที่เป็นนวัตกรรมเนี่ยเขาจะไม่ใช่เพียงปกป้องนะคะเขาจะไปแก้ไขที่ยีนด้วยค่ะซึ่งลูกเนี้ยเนี่ยมียีนที่มีปัญหาก็คือถ่ายทอดจากเนี้ยไปเนาะเขาก็จะเป็นโรคภูมิแพ้เป็นโรคที่เกี่ยวกับอาการปวดหัวซึ่งการปวดหัวเนี่ยทุกคนเดี๋ยวนี้จะบอกว่าปวดหัวมาจากอะไรปวดหัวมาจากสมองน้อยของเราเนี่ยได้รับสารอาหารขึ้นไปไม่พอซึ่งคุณตามนิละเนี่ยบอกขอวิธีออกกำลังกายขยายปอดนะก่อนอื่นก่อนจะไปออกกำลังกายขยายปอดเนี่ยก็ต้องอาหารต้องดีนะแล้วพยายามกินอาหารที่มันไม่ไปทำให้เลือดเราเป็นกรดอะค่ะอาหารที่เลือดเป็นกรดเนี่ยมันจะส่งผลใ
เลือดมันไหลขึ้นไปไม่สะดวกเนาะแล้วก็เวลาขับก็ขับไม่สะดวกอ่ะแต่ว่าวิธีเนี่ยวันนี้เรามาเจอกันอ่ะเดี๋ยวนี้จะสอนนะออกกำลังกายขยายปอดจำง่ายๆเลยนะคะว่าเวลาเราหายใจเนี่ยเราเขม่าท้องนะคะปอดอุดกั้นเรื้อรังคืออะไรเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเหรอคะคือจริงๆอ่ะก็มาจากการที่คุณเคยสูบบุหรี่ไหมคุณตามนี้ละเคยสูบบุหรี่ไหมเดี๋ยวนี้หาข้อมูลให้เป็นเพราะว่าไอมาเยอะๆเยอะๆเวลาที่ไอเยอะๆแต่จริงๆอ่ะมันมีต้นเหตุของมันนะคะมันจะไม่ได้เกิดขึ้นโดยลอยๆคุณต้องไปดูว่าเอ้ยเราเนี่ยไปกินอะไรเราไปทำปฏิบัติเนี่ยคนสูบบุหรี่จะเป็นอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวนี้ไหนๆก็จะเข้ามาถามละเป็นกลุ่มโรคปอดอักเสบเรื้อรังเนาะแล้วก็มันจะมีปัญหาก็คือว่าหลอดลมเนื้อปอดและหลอดเลือดปอดเกิดการอักเสบเสียหายเนื่องจากได้รับแก๊สหรือสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองส่งผลให้หลอดลมค่อยๆตีบแคบลงจริงๆอ่ะก็โรคหลักๆในกลุ่มโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังนะได้แก่ถุงลมโป่งพองนะคะแล้วก็โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังโรคหอบหืดและโรคหลอดลมพองแต่จริงๆทั้งหมดทั้งปวงเนี้ยสาเหตุก็เคยสูบบุหรี่มาก่อนเนาะอยู่ในมลภาวะที่เป็นพิษเวลาเราอยู่โรงงานอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็รวมถึงเขาเรียกกรรมพันธุ์อะแต่จริงๆกรรมพันธุ์อะมันไม่ได้มีผลเยอะถ้าเราแก้แล้วก็แก้ที่พฤติกรรมก็เพียงแค่คุณก็ต้องหยุดสูบบุหรี่หยุดอยู่ในที่ที่มันแออัดแล้วก็กินอาหารที่ดีอะค่ะส่วนคุณจะใช้นวัตกรรม NRF2 NRF1 ได้เลยนะอันนี้ช่วยเรื่องนี้โดยตรงทำไมถึงช่วยเรื่องนี้โดยตรงอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตขายของก่อนที่จะขยายก่อนนะคะคือ NRF2 NRF1 เนี่ยเขาช่วยเขาไม่ได้อย่างที่เนยบอกเขาไม่ได้แค่ชะลอและปกป้องแต่เขาแก้ไขด้วยโดยเฉพาะคนที่เกิดการเสียหายระดับเนื้อเยื่อเนาะเขาช่วยฟื้นฟูด้วยอันนี้มันคือการนวัตกรรมเทคโนโลยีมันเป็นแบบนี้มันไม่ได้เพียงแต่ว่าทำงานด้านเดียวคือป้องกันเฉยๆแต่เทคโนโลยีเข้าไปแก้ไข one stop service ทำให้ทั้งหมดแล้วก็ฟื้นฟูขึ้นมาด้วยอันนี้ใช้ได้นะแต่ว่ามาดูการหายใจเวลาหายใจเคยมีคนถามเนว่าคุณเนเราจะหายใจเข้าหรือหายใจออกหายใจตามอัตโนมัติของร่างกายนะคะสมมตินั่งเวลาเรานั่งนะคะไม่ว่าเราจะนั่งในรถหรือว่าจะนั่งในที่ทำงานเนี่ยนั่งกระเถิดออกมานะแล้วก็เอาเข่าเนี่ยให้รับน้ำหนักที่เข่าโดยที่เอาหลังของเราเนี่ยไม่ต้องรับน้ำหนักเยอะกระเถิดออกมานะทุกคนจะเป็นประมาณนี้เนาะโอเคแล้วเดี๋ยวนี้จะบอกวิธีแล้วอันนี้เอาไปใช้กับท่านอนได้วิธีการนะคะก็เวลาที่เราจะขยายปอดเนี่ยเวลาเราเขม่าพุงเข้าไปใช่ปะเขม่าพุงปุ๊บนึกทุกคนเขม่าพุงตามนะเขม่าพุงแล้วเกิดอะไรขึ้นเราก็จะหายใจฮึดขึ้นโดยอัตโนมัติอันนี้เขาเรียกว่าหายใจตามล้อไปกับร่างกายค่ะเราไม่ฝืนกฎของร่างกายเพื่อนๆลองเขม่าพุงซิแล้วเพื่อนๆจะหายใจออกได้ไหมมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเราเขม่าพุงแล้วมันก็จะหายใจเข้าโดยอัตโนมัตินะคะเนี่ยแล้วเราก็เขม่าพุงการเขม่าพุงมาแล้วหน้าอกเราก็ยกขึ้นปอดเราก็ขยายขึ้นแล้วเราก็นับ1ถึง10เขม่าพุงไว้นะการเขม่าพุงถ้าใครเคยเล่นโยคะหรือว่าในศาสตร์ของอินเดียนะคะเขาก็จะมาใช้วิธีเนี้ยเป็นการเบิร์นพิษค่ะเพื่อนๆการเบิร์นพิษออกการเบิร์นพิษก็คือเอาเนี่ยเขม่าให้พุงเนี่ยยุบลงไปนะคะแล้วก็ขยะเขาเรียกว่าเชิดคอขึ้นมาแล้วก็ขยายปอดเนาะขยายไหล่เงี้ยแล้วก็เอาคอขึ้นมาตั้งๆนิดนึงทำไมเราต้องเอาคอขึ้นมาตั้งๆทุกคนเพราะว่าตรงบริเวณคอของเราเนี่ยมันจะมีจุดเชื่อมต่อสารสื่อประสาทหลอดเลือดแดงหลอดเลือดดำนะอยู่ตรงหมอนรองกระดูกคอของเราทุกอย่างเนี่ยเวลาหัวใจจะเต้นเนาะเวลาการทำงานของระบบอัตโนมัติการเคลื่อนไหวต่างๆแบบเนี้ยมันต้องมีกองบัญชาการอยู่ตรงสมองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเรานึกถึงยีราฟเนี่ยเขาจะคอยาวนะคะอันนี้คืออยู่ในหมวด
กายานุปัสสนาเวลาที่เราจะเดินจะนั่งจะยืนต้องระวังตัวว่าเฮ้ยคองอไม่ได้นะถ้าคองอคอบิดสมมตินอนอย่างนี้นานเนาะหรือว่าก้มนานๆเนี่ยมันจะมีผลต่อหมอนรองกระดูกคอซึ่งหมอนรองกระดูกคอเนี่ยทุกคนอาจจะรู้สึกว่าโอ๊ยมันไม่สำคัญแต่จะบอกให้เมื่อไหร่ก็ตามที่หมอนรองกระดูกคอบิดหรือมีปัญหาปุ๊บเดี๋ยวทุกอย่างจะมีปัญหาตามมาค่ะแล้วคนที่เป็นพาร์กินสันคนที่เป็นอัลไซเมอร์คนที่เป็นเกี่ยวกับ ALS นะกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยมาจากสมองตรงนี้ทั้งนั้นเลยคือเลือดขึ้นไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอนะคะแต่วิธีการยืดแบบนี้มันช่วยทำให้เลือดขึ้นไปเลี้ยงเพียงพอกับอีกแบบนึงถ้าเราไม่ทำแบบนั้นเราก็ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเพราะว่าเขาจะไปขจัดพิษในทุกๆหลอดเลือดเล็กหลอดเลือดฝอยหลอดเลือดแดงหลอดเลือดดำนะวันนี้มีคนถามเนี่ยว่าใช้นวัตกรรมไปแล้วฉี่ออกมาเป็นสีขุ่นสีขาวมีตะกอนซึ่งไม่ต้องตกใจอันนั้นเป็นกระบวนการในการเอาหินปูนออกมานะคะในร่างกายของเราเนี่ยจะมีการสะสมพิษมายาวนานทุกคนในระดับชั้นในเซลล์เนาะในระดับชั้นใน DNA เนี่ยตัวนวัตกรรมเทคโนโลยีตัวเนี้ยเขาจะลากพวกเนี้ยค่อยๆออกมาเพราะตัวหินปูนมันจะเป็นไตรกลีเซอไรด์มันจะเป็นตัวที่บางคนเนี่ยนะเป็นนิ่วในถุงน้ำดีเป็นนิ่วในนูดเป็นนิ่วในนี้หรือแม้แต่บางคนก็จะเป็นลิสิดวงทวารหรือบางคนเนี่ยตามองไม่เห็นเกิดจากตัวไตรกลีเซอไรด์นี่แหละไขมันตัวนี้แหละสะสมนานๆไปมันก็เป็นหินปูนเนาะมันช่วยได้อ่ะสรุปนะคะก็คือว่านั่งยืดตัวแล้วก็ขมแหลพุงเข้าไปมันก็จะหายใจเข้าโดยอัตโนมัติเนาะแล้วก็นับ 1-10 ค่ะคุณดามนะทำแบบนี้เลย 1-2-3-4 นับช้าๆนับแล้วเวลานับเนี่ยขมแหลพุงเข้าไปขมแหลพุงเข้าไปขมแหลปุ๊บเราจะรู้เลยว่าเอ้ยคอบ่าไหล่เราตึงมากเลยเนาะเนี่ยแล้วเวลาที่เราเอาพุงเข้าไปให้ได้เยอะเนี่ยนะคะมันจะช่วยจัดกระดูกสันหลังของเราด้วยสำหรับใครที่มีปัญหาหมอนรองกระดูกคอบ่าไหล่มีปัญหาใช้ได้เลยหรือจะไปเสิร์ชในการออกกำลังกายท่าดุลยภาพบำบัดได้เลยนะคะไปเสิร์ชแต่ถ้าไม่เจอก็ทักข้อความเข้ามาเดี๋ยวนี้ส่งการออกกำลังกายให้ดูอันนี้ใช้ได้ผลดีอันนี้คือการช่วยเหลือตัวเองเขาเรียกว่าพึ่งตัวเองสามารถจะทำได้ออกกำลังกายหายใจแบบนี้นะทำได้เช้าสายบ่ายเย็นก่อนนอนตื่นนอนนะคะนอกจากยืดแบบนี้แล้วนะจริงๆมันมีท่าอื่นอีกที่ทำให้เนี่ยชู3นิ้วอย่างที่นี่บอกนะซื้อเบต้า2กระปุกเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวแอดมินก็คงจัดการนี่อย่างนี้ท่านี้ก็ได้เนี่ยละยืดอย่างเงี้ยแต่ว่าไปเสิร์ชในท่ากายบริหารแบบดุลยภาพบำบัดไปเสิร์ชนะแล้วจะได้ข้อมูลได้องค์ความรู้เยอะเพราะว่าเนี่ยสนับสนุนให้ทุกคนนะพึ่งตัวเองนะคะพึ่งตัวเองส่วนองค์ความรู้อื่นๆอย่างเรื่องสารสกัดเนี่ยในฐานะที่เนเป็นคนที่ขายแล้วเนเป็นคนที่ใช้เนาะอย่างตัวฮอทอนโคเอนไซม์คิวเทนเนี่ยวันนี้คุณอาทานคุณอาเล่าให้เนฟังว่าเจ้าของที่เป็นผู้ผลิตและนำเข้าเขากินวันละ8แคปซูลน่ะเพื่อนๆฮอทอนโคเอนไซม์คิวเทนจะช่วยเรื่องหายใจอิ่มหายใจไม่เหนื่อยฟื้นฟูระบบหลอดเลือดแล้วก็ระบบหัวใจนะคะทำให้หลอดเลือดทำงานดีซึ่งถ้าวันนี้เรากินแต่ยาเนี่ยนะจะบอกให้ถ้าทุกคนกินยาแล้วหายจะหายไปแล้วนะแต่ยามันเป็นการลดการอักเสบที่มันไม่ได้ฟื้นฟูเราต้องเข้าใจนะแต่เป็นการแก้อาการมันเหมือนกับการที่สมมติเราปวดอยู่ใครเคยฉีดสเตียรอยด์นี่เนี่ยเมื่อก่อนฉีดสเตียรอยด์บ่อยมากเพราะปวดเยอะเนาะแล้วเราก็ไม่เข้าใจนะคะเพราะว่าใจร้อนเนาะใจร้อนก็แบบว่าเอาแบบทันทีอะไอประเภทมาแบบว่าโอ้โหต้องมาปฏิบัตินู่นปฏิบัตินี่เสียเวลาไม่เอาแล้วผลเนี่ยจะบอกให้ใครที่เคยแบบปวดท้องไปหาหมอฉีดยาปุ๊บหายเลยนะคะแต่จะเป็นโรคปวดท้องมาเรื่อยๆเป็นโรคกระเพาะซึ่งตอนนี้ผลพวงที่เนี่ยได้รับนี่ก็มาเรื่อยๆแหละแต่ว่าด้วยความที่เราเข้าใจเนาะในระหว่างทางที่เราดูแลสุขภาพนะคะถ้าเราเข้าใจไม่ตรงมันจะเกิดการไข้เฟอย่างเรื่องยาลดความดันเหมือนกันอย่างคุณอาเนี่ยโหเมื่อก่อนไข้เฟนะตอนหลังมาเจอเนี่ยก็เลยเข้าใจตรงแม่เนี่ยเริ่มจะมาเข้าใจเรื่องนี้แล้วอย่างตัวนี้เนี่ยไม่ใช้ยาแล้วก็มีเป้าหมายว่าเราเนี่ยจะต้องทดลองด้วยว่าเวลาเราปวดตึงมึนเนี่ยมันเกิดจากอะไรทุกการปวดการเจ็บมันไม่ได้อยู่เกิดขึ้นลอยๆนะคะอาหารการกินมีผลทั้งหมดเวลาที่เรากินอะไรที่เป็นฤทธิ์ร้อนสำหรับเราหรือเรากินอะไรที่มันเป็นอาหารที่มันมีความเป็นกรดสูงสำหรับเราเนี่ยใช้คำว่าสำหรับเรานะ
เพราะว่าอาหารเนี่ยบางคนเขากินแล้วไม่เป็นอะไรอย่างเช่นเนี่ยจะบอกให้สมมุติวันเนี้ยเพื่อนเพื่อนไม่กินเนื้อนมไข่แล้วมีคนถามว่าแล้วมับน้ำกะทิอ่ะกินได้ไหมคนเป็นมะเร็งเนี่ยจริงกินได้นะคะแต่ว่าต้องอยู่ที่ตัวของทุกคนว่าเอ้ยกินไปแล้วการย่อยของเราดีไหมบางคนก็ย่อยดีนะบางคนก็แบบกินแล้วท้องอืดกินแล้วรู้สึกร้อนมากขึ้นอันนี้การปฏิบัติอาหารมันคือการปฏิบัติในส่วนของกายเนาะฐานกายเรานี่แหละว่าเราต้องเช็คว่าเอ้ยเรากินมันได้แค่ไหนบางทีเราก็ต้องลดปริมาณลงมาอันนี้เขาเรียกว่าหมอตัวเรานี่แหละจะรู้ตัวเราที่สุดมันไม่ได้แปลว่าโอ๊ยวันนี้เนสคุณเนสตะกินกะทิไป1แก้วทุกคนจะกินได้1แก้วเนาะมันขึ้นอยู่กับร่างกายค่ะหรือบางคนกินน้ำผักเย็นๆไม่ได้ม้ามทำงานไม่ดีย่อยไม่ดีระบบย่อยไม่ได้กินเข้าไปกระท้องอืดกินเข้าไปก็มีลมอย่างเงี้ยนี่แหละหมอที่ดีที่สุดตัวเราเราต้องเช็คตัวเองนะคะแล้วก็มันคือการเรียนรู้ตลอดชีวิตอะทุกคนเรียนรู้ร่างกายแต่พอเราเรียนรู้แล้วมันจะเขาเรียกว่าเอาอยู่และจะอยู่หมัดและซึ่งการเรียนรู้ที่ปลอดภัยนะแนะนำให้ใช้เบต้ากูแคนกับ NRF2 NRF1 แล้วก็พอทอนมาเลยว่าเพราะเนจะบอกแบบนี้นะคะทุกคนการเรียนรู้เนี่ยนะถ้าสมมุติว่าเราตรงเป๊ะอ่ะมันดีมากเลยมันตรงแบบว่ากินอาหารตรงเนาะสูตรที่แบบว่าไม่ปรุงน้อยกินผักกินพืชแต่การกินผักกินพืชอย่างเดียวอันนี้ในมุมมองของเนนะคะอาจจะผิดหรือถูกแต่อันนี้เป็นความเห็นของเนอย่างเดียวว่าเวลาที่เรากินอย่างเดียวเนี่ยไม่ดีอะค่ะคือเราต้องกินหลากหลายเพราะเอาตรงนะอนุมูลอิสระเนี่ยมันไม่ได้มีโทษอย่างเดียวนะคะมันก็มีประโยชน์ของมันด้วยเนาะเช่นเดียวกับกิเลสเดี๋ยวนี้จะยกตัวอย่างกิเลสเนี่ยทำให้เราเนี่ยมีปัญญานะร่างกายของเราเนี่ยมีพิษอ่อนๆมันก็ช่วยแอคทีเวตให้ร่างกายเนี่ยเกิดการต่อสู้แต่ถ้าเรากินจืดสนิทตลอดทุกคนร่างกายก็จะกินอะไรนิดกินอะไรหน่อยไม่ได้ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเคยผ่านเรื่องราวนั้นมาแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเนกกินอะไรริดร้อนไม่ได้เลยนะคะแต่ตอนนี้เนกเริ่มมากินสมุนไพรทุกคนมากินเครื่องเทศแล้วก็ร่างกายมันก็โอเคแล้วมันทำให้เนกรู้ว่าอะไรก็ตามที่มันไม่ได้มีการปนเปื้อนสารเคมีสารพิษหรือมาในรูปที่แบบมาใส่สารหรือแปรรูปเนาะของธรรมชาติเดิมนี่แหละแต่ถ้าเรากินตอนแรกไม่คุ้นอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่เขาจะไม่ทำบาดเจ็บให้กับร่างกายซึ่งเวลาที่ร่างกายของคนเราเนี่ยนะคะเป็นนู่นเป็นนี่เนาะมันเกิดจากของเทียมทั้งนั้นเลยค่ะอย่างวันนี้คุยกับคุณอาเนาะเกี่ยวกับเรื่องโซเดียมอย่างบางคนกินเกลือดำเนี่ยหมอก็จะบอกว่ากินเกลือดำเยอะไม่ได้นะโซเดียมสูงเนี่ยจะยกตัวอย่างให้ฟังว่าโซเดียมจากดอกเกลือจากเกลือดำจากเกลือชมพูคือโซเดียมธรรมชาตินะคะแต่โซเดียมที่มีปัญหาคือโซเดียมที่มีการแปรรูปมาเพื่อนๆการแปรรูปให้เรานึกภาพเนาะวันนี้สมมติว่าเรามีพลาสติกอะของแปรรูปมันเป็นเหมือนพลาสติกอะค่ะแต่ถ้าเป็นของธรรมชาติมันเป็นเหมือนธรรมชาติเหมือนใบตองเหมือนกล้วยอย่างเงี้ยการย่อยสลายการกำจัดออกจากร่างกายเนี่ยมันทำได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจหลักการนี้แม่นนะแล้วเราก็ต้องเข้าใจตัวเองด้วยว่าในบริบทของเราเนี่ยได้มากได้น้อยขนาดไหนเราไม่สามารถจะไปกินตามคนอื่นได้เพราะร่างกายของเราผ่านเรื่องราวมาไม่เหมือนกันนะคะเช่นเดียวกับการใช้สารสกัดก็ด้วยแต่ว่าการใช้สารสกัดเนี่ยจะมีกลุ่มสารอาหารเนาะอย่างเบต้ากูแคนเนี่ยจัดอยู่เป็นสารอาหารไม่มีการแพ้นะคะมีแต่จะทำให้ร่างกายเนี่ยแบบเหมือนได้รับการเติมเต็มเพราะว่าเขาจัดอยู่ในกลุ่มอาหารเป็นสารสกัดเป็นสารอาหารเช่นเดียวกับตัวฮอร์ทอนโคนไซคิวเทนอันนั้นก็เป็นสารอาหารเหมือนกันช่วยในส่วนของการฟื้นฟูหัวใจระบบหลอดเลือดอะไรพวกนี้ส่วนอีกกลุ่มนึงเป็นกลุ่มแอคทีเวตคือเทคโนโลยีการกลุ่มแอคทีเวตเนี่ยไม่ใช่สารอาหารนะแอคทีเวตคือไปกระตุ้นให้ร่างกายเกิดกระบวนการในการซ่อมแซมตัวเองเกิดกระบวนการในการขับพิษเกิดกระบวนการในการสร้างเอนไซม์หรือว่าเปิดสวิตช์ของยีนให้ลุกขึ้นมามีระบบอัตโนมัติในการทำงานที่เสื่อมไปแล้วยกตัวอย่างเช่นในตับเราเนี่ยเนาะบางคนเนี่ยตับใช้งานหนักมานะคะกินอะไรพออายุเยอะก็จะท้องอืดคนที่ผ่านการใช้ยาโดยเฉพาะพวกกลุ่มยาปฏิชีวนะยาแก้ปวดท้องยาลดกรดอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็จะทำให้กินอะไรก็ท้องอืดเพราะว่าพอตับเริ่มที่จะทำงานไม่ดีเขาจึงมีวิธีการไปทำดีท็อกซ์การล้างพิษอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าในนวัตกรรมเนี่ยเขาจะแตกต่างจากการที่ทำดีท็อกตรงที่ว่าเขาไม่ได้ล้างอย่างเดียวเนาะเขาซ่อมแซมด้วยกระตุ้นการซ่อมสร้างด้วย
ร้างขึ้นมาแล้วก็สร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาสร้างยีนที่มีความแข็งแรงขึ้นมาซึ่งรอบของในการสร้างอย่างตับนี่จำได้3 4เดือนมั้งนั่นแหละแล้วเขาก็จะผลัดเซลล์ใหม่ผลัดเซลล์ใหม่ในทุกๆปีสำหรับใครที่ใช้นวัตกรรมอยู่นะคะก็จะรู้สึกเลยว่าเออเราสุขภาพดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะสำหรับใครที่มีไม่มีคำถามแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ขอพูดเรื่องนี้นิดนึงนะพอดีวันนี้มีคนถามเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องนี้สำหรับใครเดี๋ยวคุยเรื่องนี้ก่อนดีกว่าสำหรับใครที่อยากจะรู้เรื่องอาหารนะคะเรื่องอาหารมีหนังสือบำบัดโรค150มีใครยังไม่ได้ไปบ้างเนี่ยถ้าใครยังไม่ได้สามารถซื้อได้นะผมจะติดต่อขอวิธีออกกับคุณเนทได้ทางไหนทักข้อความเข้ามานะคะคุณดานทักข้อความเข้ามาเดี๋ยวเนทจะส่งให้นะข้อมันจะมีข้อความในอันนี้ค่ะในเพจมีบางท่านเนาะอยากจะมาฟังเนทไลฟ์สดแต่ว่ากดไม่ถูกก็ต้องบอกกับลูกหลานนะว่าเออกดติดตามทีมันจะมีแบบว่าให้กดติดตามนะคะอันเดี๋ยวนี้จะทำให้ดูนะเหมือนอย่างอันเนี้ยเห็นนะในมันจะมีกล่องข้อความอะค่ะแป๊บนึงพอดีฝนตกด้วยชี้มันจะมีเดี๋ยวนะอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะอยู่ตรงไหนนั่นแหละลองหาดูครับว่ากล่องข้อความเนาะนี่ก็กำลังจะหาให้เนี่ยว่ากล่องข้อความมันเป็นอยู่ตรงไหนเดี๋ยวยกตัวอย่างเพจอื่นเพราะว่าเพจอันนี้มันไอ้นี่อยู่มันก็จะหาไม่เจอสมมติว่าเพจนี้ละกันเพจนี้อันนี้ก็เป็นเพจนี้อีกเหมือนกันนะคะเนี่ยมันก็จะเป็นเพจนี้นะมันเพจของตัวเองมันจะเข้าไม่ได้อะค่ะต้องลองหาปุ่มคำว่าข้อความอ่ะแล้วก็ไอ้นี่เข้ามาแล้วก็ทักเข้ามานะคะนั่นแหละแล้วเดี๋ยวนี้จะส่งให้หรืออย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวนี้จะส่งข้อมูลอันนี้ให้เผื่อแอดเข้าไปอยู่ในกลุ่มได้กลุ่มนี้จะสร้างกลุ่มสุขภาพเอาไว้นะคะเป็นกลุ่มที่ชวนทุกคนมาเรียนรู้เรื่องสุขภาพเพื่อเป้าหมายเดียวกันก็คือว่าเป็นคนที่เป็นหมอดูแลตัวเองพึ่งตัวเองได้เนาะเพราะว่ายิ่งในยุคนี้ข้อมูลที่เนทพูดอ่ะคนส่วนน้อยจะไม่ค่อยได้รู้นะคะบางทีเนทก็คุยกับใครไม่ค่อยจะรู้เรื่องนะทุกคนเพราะฉะนั้นเนทก็ต้องสร้างเพื่อนๆให้เป็นคนที่เข้าใจระบบนี้จริงๆเพราะไม่งั้นเราจะตกเป็นเขาเรียกว่าอยู่ในวงจรที่บางทีเราไม่ต้องกินยาก็ได้แต่ก็ถูกให้กินยาโดยที่ไม่รู้เนาะเหมือนแม่เนี่ยเป็นคนที่กินยามาจนร่างกายแย่เยอะแล้วนะคะแต่โชคดีมีนวัตกรรมช่วยแม่ไว้นะคะเดี๋ยวนี้ปักหมุดเอาไว้สำหรับใครที่อยากจะเข้ามาในกลุ่มหรืออยากจะมาติดต่อซื้อของเดี๋ยวจะปักหมุดไว้ด้วยโอเคปักหมุดไว้แล้วนะคะนั่นแหละตามนี้เลยนะที่แรกว่าจะพูดเรื่องอะไรพูดเรื่องอาหารสำหรับใครที่ยังไม่มีหนังสืออาหารนะคะก็เนทจะทำหนังสืออาหารเอาไว้ราคา690บาทมันมีทั้งเมนูหลากหลายมีเยอะแยะแต่สิ่งสำคัญมากกว่านั้นคือว่าการมีความรู้เรื่องอาหารต้องรู้จริงๆนะคะเพราะถ้าเรารู้ไม่จริงเนี่ยบางทีเรากินคลีนนะแต่คลีนนั้นทำให้ป่วยเนี่ยเห็นหลายๆคนนะกินเจแต่ว่าป่วยเป็นโรคการที่เราจะกินอาหารไม่เป็นโรคเนี่ยเราต้องรู้ว่าอาหารมันมีกี่แบบเนาะอาหารไขมันสูงแล้วเราต้องกินแบบไหนอย่างเงี้ยอย่างบางคนกินไม่เข้าใจก็จะไปกินไขมันร่วมกับแป้งมันก็จะทำให้เกิดปัญหาแต่ถ้าสมมติว่าวันนี้เราต้องการที่จะหายจากโรคจริงๆอ่ะอันนี้เนทท้าให้เลยนะถ้ามีวินัยในการกินอาหารแบบที่เนททำให้กินนะแบบในหนังสืออ่ะจะเบาโรคโป่งสบายนะแต่ถ้าสมมติว่าเราเนี่ยเป็นคนที่กินอาหารไม่เป็นเนาะบางทีเดี๋ยวก็จะปวดเดี๋ยวก็จะตึงอย่างคนที่เป็นโรคอะไรก็ตามทีอาการปวดอาการตึงอาการที่ร่างกายมันเกิดอนุมูลอิสระเนาะและอนุมูลอิสระเนี่ยมากับอาหารแล้วถ้าวันนี้เรายังไม่รู้ว่าอาหารอะไรที่มันทำให้เราเกิดปัญหาเราก็จะงงๆแล้วบางคนก็จะไปใช้วิธีลัดสั้นการกินยาเนี่ยมันอาจจะดีช่วงสั้นๆแต่ว่าระยะยาวก็จะเป็นปัญหากับเรานะคะแต่ถ้าเราเข้าใจจริงๆอ่ะ
เราทุกคนสามารถที่จะยิ่งอายุเยอะเราก็จะยิ่งสุขภาพดีอันนี้มันมีความเป็นไปได้จริงๆค่ะเพราะว่าอย่างตัวเนี้ยพอปฏิบัติเราก็จะรู้นะว่าร่างกายดีขึ้นดีขึ้นมันไม่ได้แปลว่าพอเราอายุมากขึ้นแล้วอุ๊ยจะต้องแก่เพราะร่างกายเนี่ยเซลล์ในร่างกายของเราเขาผลัดเซลล์เกิดตายเกิดตายทุกวันนะคะจิตก็ของเราก็เป็นจิตใหม่เนาะเซลล์ที่ตายไปแล้วเนี่ยเราก็สนับสนุนเซลล์ใหม่ให้เขาด้วยการใส่สารอาหารที่ดีๆถ้าเราสามารถทำอาหารได้แล้วก็ทำอาหารกินดีๆนะแต่ถ้าเราทำเองไม่ได้เราก็ต้องรู้ว่าอาหารอันไหนที่เราควรกินไม่ควรกินแล้วเราก็ใช้วิธีการใช้นวัตกรรมถ้าเราสามารถใช้ได้หรือใช้ตัวเบต้าโคแคนซึ่งอย่างที่เนทบอกว่าเนี่ยการใช้พวกนี้มันมีข้อดีก็คือสำหรับในคนที่บกพร่องคนเป็นมะเร็งคนป่วยทุกคนน่ะส่วนใหญ่บกพร่องแล้วถ้าเกิดว่าเพี้ยงพ้ำเนาะเพี้ยงพ้ำเนี่ยมันจะเกิดปัญหาเยอะตรงที่ว่าเวลาร่างกายอายุมากเข้าแล้วต้นทุนเราน้อยเนี่ยมันจะเกิดไซส์เอฟเฟกต์เยอะซึ่งพอเราอายุเยอะเราทำไงก็ได้ที่จะไม่ให้เกิดไซส์เอฟเฟกต์คำว่าไซส์เอฟเฟกต์ในคนที่อายุมากๆพอเกิดการผิดพลาดเวียนหัวอาเจียนอะไรพวกนี้เนาะซึ่งจริงๆเราสามารถจะไม่ต้องเกิดปรากฏการณ์นี้ได้นะถ้าเราปฏิบัติเป็นเนาะรวมถึงการใช้ตัว NRF2 NRF1 แล้วก็ตัวสารอาหารเบต้ากลูแคนนี่แหละวันนี้มีบางท่านนะคะเป็นโควิดเนาะก็มาเล่าให้ฟังจริงๆแล้วใครที่มีอาการปวดร่างกายรู้สึกไม่สบายทานเบต้ากลูแคนได้นะแล้วหลายๆคนอาจจะงงว่าแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกันเนี่ยจะบอกให้นะทุกการเจ็บทุกการปวดร่างกายเนี่ยเกิดการอักเสบนะร่างกายจะต้องอาศัยการซ่อมแซมนะคะเม็ดเลือดขาวเนี่ยเป็นเหมือนกับทหารน่ะเป็นเหมือนกับตัวเทศบาลน่ะที่จะต้องไปเคลียร์พื้นที่อ่ะทุกคนอันนี้มันคือส่วนที่จำเป็นไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นมะเร็งถึงจะต้องกินเบต้าทุกโรคและทุกคนโดยเฉพาะในยุคนี้นะคะเด็กยุคนี้เด็กที่กินนมเนาะเด็กที่ยังกินขนมปังที่มีกลูเตนคนที่แพ้นมวัวหรือว่าคนที่แพ้นู่นแพ้นี่แพ้นั่นตัวเบต้ากลูแคนเป็นสารอาหารที่จะมาทดแทนสำหรับคนที่กินอาหารไม่ได้หลากหลายอันนี้ก็เป็นตัวช่วยนะคะทุกคนโอเคนะสำหรับใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ก็ทักข้อความเข้ามาส่วนใครที่มีคำถามอะไรเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวเนทจะมาเล่าเรื่องสุขภาพให้ฟังอีกนะคะขอให้ทุกคนนะเนทจะบอกให้คิดตรงเนาะคิดตรงคิดถูกคำว่าคิดตรงคิดถูกก็คือว่าคิดในสิ่งที่เราต้องการมันจริงๆนะคะอย่าไปคิดจากไปฟังคนอื่นมานะสมมุติเราต้องการจะมีสุขภาพดีแบบสูงสุดเราก็คิดแบบเนี้ยแล้วเราก็ตามหาหลักฐานแบบเนี้ยแต่อย่าไปฟังคนอื่นที่แบบว่าคือความเชื่อตามหลักการมสูตรอย่าเพิ่งเชื่ออันนี้ถูกตรงนะคะแต่จริงๆในลึกๆอ่ะในอย่างให้ทุกคนอ่ะใส่สมองตัวเองเข้าไปนะว่าเราต้องการอะไรกันแน่ในชีวิตอย่างนี้เนี่ยเป็นคนที่ต้องการที่จะมีสุขภาพดีแบบสูงสุดแล้วเราก็ตามหาแล้วมันก็จะได้อย่างที่เราตั้งใจนะคะความเชื่อของเราเป็นยังไงความจริงของเราก็เป็นอย่างนั้นนะคะเป็นหอบกินน้ำเย็นได้ไหมครับจริงๆอะถ้าเป็นหลักธรรมชาติก็จะไม่ให้นิยมทานน้ำเย็นนะทานน้ำอุ่นมันก็จะดีกว่านะคะการทำน้ำอุ่นดีหรือว่าน้ำอุณหภูมิปกติเพราะเวลานึกภาพเวลาเราทานน้ำเย็นเข้าไปเนาะน้ำเย็นปุ๊บสมมติในกระเพาะมันก็จะเหมือนกับจริงๆร่างกายต้องการความอบอุ่นนะถ้าเป็นไปได้ก็ทานน้ำอุ่นหรือทานน้ำธรรมดาก็จะดีกว่านะคะโอเคนะทุกคนบ๊ายบายนะคะ